เลขาธิการกปฐผลักดันโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์เป็นต้นแบบการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์เพื่อความเป็นเลิศวันที่6พฤศจิกายน2566ว่าที่ร้อยตีธนุวงศ์จินดารักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสูงสุดของสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติโคเซนประเทศญี่ปุ่นเยี่ยมชมการจัดการศึกษาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยชลบุรีอาทิห้องเรียนห้องปฏิบัติการทางภาษาห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์หอพักหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนจากการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์เพื่อความเป็นเลิศของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยส่งผลให้นักเรียนมีความเป็นเลิศด้านวิชาการมีความสุขในการได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองรักสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมที่จะผลักดันโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเป็นต้นแบบการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์เพื่อความเป็นเลิศพร้อมที่จะขยายผลไปสู่โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการในแต่ละภูมิภาคให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศครับวันนี้ผมได้มาร่วมงานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันโคเซนประเทศญี่ปุ่นกับโรงเรียนจุฬาภรณ์ทั้ง12แห่งของพวกเรานะครับซึ่งต้องเรียนว่าจากการได้มาเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยชลบุรีนะครับในวันนี้ต้องขอชื่นชมแล้วก็ได้เห็นการจัดการเรียนการสอนที่เป็น active learning ในหลายๆกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์นะครับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ห้องปฏิบัติการทางภาษารวมทั้งห้องอื่นๆนี่นะครับทำให้เราได้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยนี่นะครับถือว่าได้เป็นไปตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบที่ท่านให้นโยบายเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศนะครับซึ่งต้องเรียนว่าโรงเรียนจุฬาภรณ์ก็ถือว่าเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งทั้ง12แห่งนี่นะครับเป็นสถานศึกษาที่สามารถจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นเลิศให้กับน้องๆ นักเรียนของพวกเรานะครับและก็ที่สำคัญวันนี้เป็นการประชุมทางวิชาการเรื่องความร่วมมือระหว่างสถาบันโคเซนของประเทศญี่ปุ่นกับโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยทั้ง12แห่งนะครับก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับสร้างความเข้าใจสร้างความร่วมมือว่าในอนาคตสถาบันโคเซนของญี่ปุ่นกับโรงเรียนจุฬาภรณ์ของเราเนี่ยจะทำความร่วมมือกันเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาของเราเนี่ยนะครับได้ไปเรียนต่อในประเทศญี่ปุ่นนะครับอย่างมีคุณภาพและเท่าที่ผมได้ทราบข้อมูลเนี่ยวันนี้น้องๆนักเรียนของเราที่ไปเรียนในประเทศญี่ปุ่นนี่ก็มีผลการเรียนดีมากนะครับแล้วก็วันนี้ทุกแห่งก็ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับเป็นที่น่ายินดีว่านักเรียนของพวกเราก็ต้องเป็นนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงและก็สร้างความหวังให้กับการจัดการศึกษาของประเทศไทยอย่างดียิ่งครับ